เปิดประเด็นข่าวค่ะรัสเซียเปิดตัวหุ่นยนต์รบมาร์เกอร์ลงสมรภูมิดอนบาสใช้สังหารหมู่ในระยะ15กิโลเมตรเชื่อมระบบของศูนย์บัญชาการแยกมิตรศัตรูแม่นยำจากกรณีของสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังปะทะกันอย่างดุเดือดโดยทางรัสเซียได้มีการนำอาวุธเทพหลายอย่างเข้ามามีบทบาทในการต่อสู้ในขณะที่ฝ่ายยูเครนที่ต้องสูญเสียกำลังพลและยุทโธปกรณ์เป็นจำนวนมากทำให้รัสเซียได้ยึดเมืองสำคัญสำคัญต่างๆมากมายต่อมาเมื่อวานนี้19มกราคม66ทาง World Update ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัสเซียได้เปิดตัวหุ่นยนต์เข้ามาใช้ต่อสู้กับยูเครนโดยบอกว่ารัสเซียมีเฉพาะรถถังสะสมทำสงครามกว่า 12,566 คันมีรายงานว่ารัสเซียได้เริ่มทดลองนำหุ่นยนต์ยานรบไร้คนขับเข้าไปต่อสู้กับนักรบกองกำลังผสมนาโต้ในสมรภูมิยูเครนเพื่อพิสูจน์ว่าระหว่างหุ่นเหล็กโรบอทกับมนุษย์ใครจะพุ่นมากกว่ากันหุ่นยนต์รบภาคพื้นไร้คนขับหรือ UGV นี้พัฒนาโดยบริษัทอาวุธรัสเซียในเทือกเขาอูรานรุ่นแรกเรียกว่ามาร์เกอร์มันถูกออกแบบสำหรับสังหารหมู่ฝ่ายตรงข้ามสามารถเลือกแล้วก็สังหารเป้าหมายด้วยตัวมันเองได้หุ่นยนต์รบไร้คนขับมาร์เกอร์จำนวนหลายตัวจะถูกส่งเข้าไปรบกับกองกำลังผสมในภูมิภาคดอนบาสดินแดนใหม่ของรัสเซียที่ผ่านมาหุ่นยนต์นี้ได้ผ่านการทดสอบมาหลายครั้งในงานด้านการรักษาความปลอดภัยและข่าวกรองมันทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเจ้ามาร์เกอร์ถูกใส่โปรแกรมที่ซับซ้อนสามารถใช้ค้นหาแล้วก็โจมตีเป้าหมายของศัตรูที่อยู่ห่างออกไป15กิโลเมตรได้อย่างอิสระระบบอัตโนมัติมีความสามารถในการระบุว่าในแนวหน้าฝ่ายใดเป็นเพื่อนหรือศัตรูบุคลากรอุปกรณ์ระบบอาวุธและสัญญาณเรียกขานของรัสเซียทั้งหมดถูกแปลงเป็นรูปแบบดิจิตอลแล้วก็ป้อนเข้าสู่โปรแกรมในตัวหุ่นยนต์มาร์เกอร์ฝ่ายวิศวกรรมทหารรัสเซียสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มโซลูชันซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายเมื่อใดก็ได้เจ้ามาร์เกอร์ติดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถัง4ชุดแล้วก็ปืนกลคาลาสนิคอฟมันติดตั้งระบบอัตโนมัติตรวจสอบออปติคอนไฟฟ้ากล้องตรวจจับความร้อนร่างกายมนุษย์และตัวชี้เป้าแบบเลเซอร์จากนั้นหุ่นยนต์รบมาร์เกอร์ก็จะคำนวณวิธีการยิงอาวุธใส่เป้าหมายด้วยความแม่นยำโดยมันจะประมวลผลข้อมูลหน้างานจากซอฟต์แวร์ด้วยตัวของมันเองทั่วทั้งระบบจากนั้นมันจะเลือกอาวุธเองว่าเป้าหมายชนิดใดจะเหมาะสมกับอาวุธที่มันพกติดตัวล่าตระเวนไปเช่นถ้าหากเจอศัตรูเป็นรถถังที่ใหญ่กว่าในระยะ15กิโลเมตรมันก็จะล็อกเป้าหาจังหวะยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังใส่แต่ถ้าเจอข้าศึกที่เป็นมนุษย์ฝ่ายตรงข้ามมันก็จะเลือกปืนกลแล้วก็คำนวณยิงด้วยความแม่นยำซอฟต์แวร์หุ่นยนต์มาร์เกอร์จะเชื่อมกับระบบของศูนย์บัญชาการและดาวเทียมทหารเข้ารหัสเป็นเสมือนเครือข่ายประสาทสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่มันก็เลยจำแนกมิตรหรือศัตรูได้ด้วยตัวของมันเองขณะนี้สหรัฐและนาโต้กำลังเฝ้าดูฝีมือของหุ่นยนต์มาร์เกอร์ที่มันจะออกล่าตระเวนในแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองกำลังภาคพื้นดินของรัสเซียหน่วยต่างๆเพื่อประเมินผลว่าหุ่นยนต์แต่ละตัวเก็บแต้มทหารรถถังยานเกราะฝ่ายนาโต้ได้กี่แต้มส่วนฝ่ายรัสเซียก็จะประเมินความสามารถของหุ่นยนต์รบทหารร้อยคนขับนี้แล้วก็อัปเกรดซอฟต์แวร์การต่อสู้เพื่อสั่งผลิตรุ่นเวอร์ชันใหม่ปั๊มเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์รบเรือนพันเรือนหมื่นเข้าต่อสู้กับทหารกองกำลังผสมนาโต้ต่อไปชาตินาโต้ที่เคยปรามาสว่ารัสเซียอาวุธใกล้จะหมดแล้วนั้นนี่แค่น้ำจิ้มอย่าเพิ่งท้อส่งกำลังรบทุ่มเงินกู้อาวุธเทพดีๆส่งมาอีกให้หมดหน้าตักถ้านาโต้ไม่เละรัสเซียก็ไม่เลิกเตรียมส่องดูผลงานหุ่นยนต์รบไร้คนขับรัสเซียได้เลยหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663